นมัสการพระคุณเจ้าท่านประธานคณะกรรมการสถาศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบางไทท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพเราทุกท่านและที่สำคัญพวกเราอยากเห็นรอยยิ้มยิ้มก่อนได้ไหมเนี่ยยิ้มนะทำใจสงบนิ่งหลับตาหรือพวกเราหลับตาจะดีแล้วนะทำใจสบายสบายเห็นดวงแก้วบ้างไหมพอหลับตาแล้วเห็นอะไรไม่เห็นอะไรเลยครับก็ตั้งแต่กิจกรรมภาคเช้าเนี่ยก็มีตัวแทนผู้นำนักเรียนเนี่ยพาคุณครูกับคณะเนี่ยไปดูนะเรื่องเพิ่มเล่าเรื่องไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ประกาศผลนะครับไปที่ห้องสมุดมีการเล่ามีผ่านเรื่องนกกระปุกเอ๊ะใช่ป่ะใช่ไม่ท่วมแต่คนเล่าอ่ะนะเล่าเรื่องตุ๊กตานะเห็นนวัตกรรมเอาตุ๊กตาไปแปะเล่ามีผ่านข้างฝาใช่ไหมเลยแต่คนเล่าท่าใจนะก็มีสื่อแปะไปข้างฝาเราจะเรียกอะไรดีเนี่ยมีผ่านข้างฝาได้ไหมแล้วก็เราก็จะจริงๆนะเดี๋ยวไปดูแม่มีผ่านข้างฝาเนี่ยเขาแปะสื่อไปข้างทางแล้วก็จับไปเท่าไหร่นะคนสุดท้ายมันก็จับไปดิลบไปดิกระขายนะทุกคนก็เกี่ยวกันแกบินดิแกก็บินก่อนดินะคนสุดท้ายก็ออกไม่ได้นะฮะต่อไม่ได้ก็มีเจ้ากระจาบตัวหนึ่งบอกว่าถ้าเกิดเรามีพวกพ้องกันจะดีไหมเนี่ยนะพอมีพวกพ้องมันก็เกิดรังก็ยกกระขายไปหมดเลยนะทุกตัวแล้วนะตอนพ้นมีความสุขแล้วก็เสียงนี้นะดูเจ้าเรียมากเอามาจากเป็นคู่ไปคู่มาแล้วที่นี่จัดเก่งแบบเนี้ยแกก็เริ่มตัวนี้นะคุณครูจะมาเยี่ยมบ่อยๆทำได้นะครับสิ่งที่ฝากไว้ก็คือเป็นข้อที่เราอยากเห็นอยากการสวัสดีครับบางทีไปสวัสดีครับระหว่างเดินผ่านการเคารพมารยาทอะไรต่างๆการผ่านผู้ใหญ่การพระเนี่ยมาเพิ่มสิ่งเหล่านี้ถ้าเราทำได้แต่วันนี้เป็นที่พอใจของคณะครูเนี่ยโอ้โหระดับนี้ถ้ามาเขาหน้ายิ่งพัฒนาขึ้นยิ่งดีใช่ไหมแต่พวกเราแข็งแรงระดับนี้อูเน็ตอะไรสอบผ่านหมดต้องมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศถึง7กลุ่มสาระนักเรียนจะทำไม่ได้เลยถ้าไม่มีคุณครูที่ยอดเยี่ยมตรงนี้ปรบมือให้คุณครูหน่อยครับก็มีคุณครูตรงนี้ทำให้เราดีวันนี้ดีไม่ดีอูเน็ตปีนี้อาจจะสูงกว่าประเทศ8กลุ่มสาระได้ไหมเพื่อสอบไปมันยากไหมยากปรบมือให้ตัวเองก่อนนะทุกท่านขอบคุณครับครูก็เยี่ยมแล้วเด็กก็เยี่ยมแล้วถ้าไม่มีผู้บริหารก็เยี่ยมอีกก็คงไม่เวไปแล้วปรบมือให้ท่านผู้บริหารยอดเยี่ยมนั้นเลยถ้าโรงเรียนก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีวัดหลวงพ่อให้อะไรห้องสมุดใครให้หลวงพ่อลือสลาไหนมานะเอาสลาสร้างเนี่ยเนี่ยนะวัดช่วยเต็มที่เลยหลายอย่างหลวงพ่อเข้ามาช่วยวัดโรงเรียนนะฮะมันก็เกื้อหนุนกันบ้านวัดโรงเรียนจะทำไม่ได้แล้วมีท่านประธานคณะกรรมการผู้ใหญ่บ้านนะกรรมการสถานศึกษาเนี่ยเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นการร่วมมือกันอย่างเนี้ยทำให้เรามีวันนี้ได้งั้นพวกเราตบมือให้ประธานคณะกรรมการและทุกคนที่ด้วยนะมาถึงนาทีระลึกใจแล้วว่ากรรมการได้ลงมติเป็นเอกฉันท์แล้วว่าให้โรงเรียนวัดบางไทผ่านการประเมินต้นแบบไม่มีเงื่อนไขครับผม